กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมจำได้ติดตามรายการของเรานะฮะย้อนไป2ครั้งก่อนนะครับเราได้คุยกับคุณเอกไพศาลีนะฮะในเรื่องราวของวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาก่อนที่จะมีการสร้างหุ่นพยนต์ที่ทำมาจากต่อข้าวนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงพระผงน้ำมันนะฮะซึ่งเป็นพระผงน้ำมันรุ่นมีกินเนื้อพิเศษครับซึ่งเป็นเนื้อที่มีลวดลายสวยงามมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณเอกไพศาลีครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับอีกรอบนึงนะฮะครับผมที่ครั้งที่แล้วเราติดค้างกันไว้ครับผมนะถึงว่าเราจะมีเนื้อพิเศษครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงได้เห็นมันผ่านมาแล้วครับผมอาจจะองค์สององค์นี้นิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากมีเยอะมากนะวันนี้คุณเอกนำมาผมเห็นยังงงเลยครับผมเยอะมากเลยนะครับคือซึ่งบ่งบอกถึงจินตนาการของอาจารย์ลอยใช่ครับแล้วก็ฝีมือทางด้านของเชิงช่างศิลปะใช่ไม่ธรรมดามีพุทธศิลป์ครับผมใส่เป็นองค์พระเยอะมากครับท่านเข้าใจคิดเข้าใจทำเข้าใจเล่นกับเนื้อหามวลสารเอามาผสมประสานจนเกิดสีเกิดลวดลายใหม่ๆนะอ่ะมาดูกันมาดูกันนะทั้งหมดนี่คือพระผงน้ำมันมีกินมีกินทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยครับแต่ว่าอาจจะหลากหลายพิมพ์ใช่ครับแต่ว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยก็จะมีเนื้อหาลูกเล่นแตกต่างกันไปใช่ครับแล้วจริงๆแล้วมีเยอะไหมตอนที่กูแตกเนี่ยข้างบนเนี่ยกูแตกชุดพิเศษเนี่ยฮะที่เป็นเนื้อพิเศษมีลวดลายเยอะไหมพิมพ์ละไม่เกิน50องค์อ๋อใช่ครับใช่พิมพ์ละไม่เกิน50ครับผมก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่น้อยครับใช่น้อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วทุกพิมพ์มีลูกเล่นหมดถูกไหมมีลูกเล่นหมดทุกพิมพ์ครับครับใช่ครับเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพระคะแนนพระคะแนนที่แบบว่าสมมติสร้างครบร้อยมีพระคะแนนองค์เป็นไปได้ไม่ครับไม่ครับตั้งใจทำเลยครับก็คือตั้งใจทำมีลูกเล่นใช่ครับใช่โอเคนะนี่คือดั้งเดิมนะนี่คือดั้งเดิมดั้งเดิมเป็นแบบนี้ก็มี3เนื้อหาเราเคยดูไปแล้วเนื้อขาวเนื้อขาวแล้วก็เนื้อข้าวสุกลอยน้ำแล้วก็เนื้อเป็นแบบผงตังอิ้วน้ำมันตังอิ้วใช่ครับแกะน้ำมันตังอิ้วออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยใช่ครับแล้วก็เนื้อดำเนื้อผงใบลานเอาขี้เท่าผงใบลานมาผสมครับครับผมแล้วก็จะมีเคลือบไม่เคลือบอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับอ่ะผมเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยใช่ครับครับนี่ฮะสมเด็จบีกินพิมพ์ใหญ่ครับผมครับเคลือบน้ำตาลพางดำครับผมอันนี้พรางดำนี่เกิดมาจากสีหรือเกิดจากเนื้อเลยเกิดมาจากเนื้อดำเนื้อผงใบลานนะฮะครับผมอาจารย์ลอยปั้นแล้วเหมือนผสมแบบดินน้ำมันแล้วก็เดินลายแล้วก็กดลงในพิมพ์ครับผมใช่ครับครับแต่เอา2สีมาผสมใช่ครับมาปั้นเป็นก้อนก่อนจนมันเข้ากันแล้วถึงค่อยไปกดใช่ครับแล้วก็เคลือบอีกทีนึงใช่ครับเคลือบน้ำตาลค่านิยมก็จะเพิ่มอีกใช่ถ้าเป็นลายเสือนิยมกว่านี้อันนี้คือยังไม่สวยอันนี้เรียกพรางครับผมลายเสือนี่คือมันจะขึ้นมาเป็นเส้นเป็นลวดลายเลยใช่ครับอันนั้นจะแพ้เพราะมันก็จะผสมยากใช่ครับวันนี้มีไหมลายเสือไม่ได้เอามาครับคือซึ่งมองเป็นเหมือนลายเสือผ้าก่อนใช่ไหมเสือเราเนี่ยนะครับผมอ่ะต่อมาฮะอันนี้เอาแล้วองค์นี้เป็นไงอันนี้มีกินพิมพ์ใหญ่สีเขียวส่วนมากคุณเอฟจะเห็นเป็นแกะน้ำมันตังอิ้วครับผมเป็นเนื้อน้ำตาลแต่เนี้ยจะแกะเขียวหน่อยเกิดจากอะไรเกิดจากแกะมาทางว่านครับครับอ๋อว่านเยอะว่านเยอะเพราะว่าพระชุดเนี้ยผงพุทธคุณผงพุทธคุณเนี่ยทำมาจากสมเด็จพระสมเด็จที่หักเอามาบดเห็นเครื่องบดไปแล้วใช่ครับผสมกับว่าน108ใช่ฮะแล้วก็เกสรดอกไม้บวกกับน้ำมันตังอิ้วแล้วก็ปูนขาวครับใช่ครับแต่นี่คือจะแก่ว่านจะแก่ว่านใช่ครับจะเลยเขียวออกเขียวๆหน่อยอมเขียวถ้าเป็นเซียนพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยถ้าเขียวเนี่ยจะแพงครับผมใช่ครับเพราะว่านเยอะใช่ครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้พิมพ์กลางเนื้อดำเคลือบยางไม้อ๋อเหรอไม่ใช่เคลือบแล็กนะน้ำตาลที่เห็นเป็นยางไม้ใช่ครับที่เห็นแห้งๆแล้วเป็นก้อนๆขึ้นมาเนี่ยเป็นขึ้นมาเป็นตัวหนอนนี่คือเคลือบยางไม้ครับผมครับเนื้อดำก็ว่าหายากอยู่แล้วเพราะว่ากว่าจะเอาใบลานมาเผาได้เป็นขี้เถ้าแล้วก็ใช่ครับเนื้อดำเลยแพงที่สุดของภาคชุดนี้คือเนื้อดำแล้วนี่แถมเคลือบยางไม้อีกเคลือบยางไม้อีกค่อนข้างจะหายากน้อยฮะน้อยน้อยจริงครับต่อมาครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กอกใหญ่ครับเป็นรัศมีดำครับแล้วก็องค์พระเครือบสีแดงเกิดจากอะไรเกิดจากอาจารย์ลอยนะฮะจริงๆแล้วมีคุณจะเห็นเนี่ยฮะอันนี้ไม่มีเลยเป็นเนื้อดำใช่ครับใช่ครับมาปั้นเป็นลูกกลมๆก่อนใช่ครับแล้วแปลเป็นรัศมีเพราะเหมือนท่านจะคิดว่าพระพุทธเนี่ยควรจะมีรัศมีครับผมเอาให้เป็นกรณีพิเศษไปครับครับนะฮะแล้วก็เอา2เนื้อมาผสมกันแล้วก็กดถูกนี่ข้างบนดูจะเห็นเลยใช่ครับเป็นคือว่าลอยไม่ใช่ทาสีว่าเนื้อมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ครับแล้วก็เคลือบสีแดงอีกชั้นนึงครับผมครับผมต่อมาครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นเคลือบยางไม้คุณจะสังเกตว่าถ้าเคลือบยางไม้เนี่ยจะขึ้นเป็นตัวหนอนครับผมเป็นปูดขึ้นมาใช่เป็นตัวหนอนอันนี้เคลือบยางไม้ครับแล้วก็รัศมีดำด้วยนะฮะลองดูครับผมต่อมาฮะ
อันนี้ไม่ใช่รัศมีฮะเป็นทูโทนเอาสองเนื้อมาผสมอยู่ในองค์เดียวใช่ครับก็เป็นเนื้อว่านเป็นจินตนาการอาจารย์ว่าอยากจะให้เนื้อดำเนี่ยเป็นฐานพระครับผมแล้วก็เคลือบสีแดงแบ่งชั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับผมครับต่อมาฮะอันนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันครับผมแต่ทาสีดำอ๋อเป็นทาสีดำนะฮะครับใช่ครับไม่ใช่เนื้อดำทาสีดำครับครับด้านหลังก็จะเป็นเนื้อเดิมของเขาใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นลูกเล่นอ่ะเป็นลูกเล่นศิลปะของท่านต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้คือเป็นพิมพ์จีบครับเคลือบยางไม้อันนี้เนื้อดำแล้วครับเนื้อดำคือหายากใช่ครับฮะแล้วเคลือบยางไม้เข้าไปอีกใช่ครับเคลือบยางไม้เข้าไปอีกครับครับต่อมาฮะอันนี้คือเยอะมากยอดนิยมนี่นิยมที่สุดของชุดมีกินก็คือขุนแผนเนี่ยครับผมอันนี้เขาเรียกลายอะไรอันนี้ลายพางครับลายพรางขุนแผนแดงครับผมพางสีดำครับครับครับก็มาจากเนื้อเป็นขุนแผนเนื้อผงน้ำมันก่อนครับมาเคลือบสีแดงแล้วก็พางด้วยลายสีดำครับผมครับมีของเก๊ทำแล้วแต่เอาผ้าแท้ที่เป็นผงน้ำมันธรรมดามาเขียนสีเมจิกแล้วเป็นไงก็ไม่เหมือนครับมาเอาสีเมจิกเสียของเลยเสียของครับเพราะถ้าเป็นเครื่องเนี้ยจะแพงมากเขาก็เลยเอาขุนแผนธรรมดาเนี่ยมาทำเป็นลายเครื่องใช่ครับนี่ถ้าไม่ดูให้ดีก็โดนได้ง่ายเลยนะเพราะคนก็คิดว่าแท้อยู่แล้วเพราะเป็นผ้าแท้ใช่ถ้าเอาผ้าแท้มาทำอัพราคาแล้วนี่ฮะในลักษณะเดียวกันกับองค์เมื่อกี้ครับผมใช่อันนี้แต่ลวดลายก็แตกต่างกันไปดูนะสวยเลยทางดับครับเปลี่ยนมือหน้าชั่วโมงนี้แพงมากครับครับครับผมต่อเหมือนกันนะฮะเหมือนกันลายพางเป็นพื้นเป็นเคลือบน้ำตาลแล้วก็พางสีดำครับใช่ครับถ้าจะหายากกว่าลายพางครับผมเริ่มเป็นสองหน้าแล้วครับอ๋อสองหน้าเหรอฮะใช่ครับอันนี้แต่ละพิมพ์ที่เป็นพิมพ์สองหน้าไม่น่าจะเกิน5องค์ครับผมใช่แล้วแต่จะเอาอะไรมาประกบนะฮะอันนี้เอาพิมพ์กลางประกบคืออาจจะไม่ซ้ำไม่ซ้ำกันนี่เป็นขุนแผนสองหน้าก็มีอันนั้นก็หายากขึ้นไปอีกครับผมครับอันนี้หลังด้านหลังเป็นกีบบัวครับเป็นพิมพ์สองหน้าถ้าแกะออกมามีรอยประกบไหมตอนนี้น่าจะมีคนทำเก๊แล้วด้วยการเอาสองพิมพ์มาประกบกันเพราะพอเป็นพิมพ์ประกบราคาจะแพงแล้วเป็นของแท้เราต้องสังเกตวิธีรอยที่ประกบแล้วก็น้ำเคลือบต้องเป็นลักษณะเนื้อเดียวกันแบบนี้เป็นต้นอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนอันนี้ให้ดูน้ำเคลือบนะชัดเจนนี่ร่องรอยการเคลือบที่ประกบเนี่ยฮะต้องเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้ถ้าจะทำเก๊เอาเนื้อผงน้ำมันธรรมดาเอาไปแปะแล้วก็ทาแลกเกอร์ใหม่ครับผมแลกเกอร์จะไม่แห้งอย่างนี้แล้วก็เนื้อหาสาระมันจะมาไม่พร้อมกันครับผมใช่คนละยุคครับผมเพราะว่าถ้าเป็นสองหน้าเนี่ยราคาจากผงธรรมดาแค่หลักพันเป็นสองหน้าก็ขึ้นหลักหมื่นอันนี้ฮะอันนี้เป็นลีลาข้างเม็ดเป็นลายพางเหมือนกันครับครับใช่ครับค่อนข้างจะหายากหมดชุดลายพางครับต่อมาเนี่ยอันนี้สีก็โดดเป็นทูโทนเลยครับไม่พางแล้วฮะครับทูโทนเอาเนื้อดำผสมกันเนื้อขาวก็คือข้าวสุกลอยน้ำแหละฮะครับใช่แล้วเนื้อข้าวสุกลอยน้ำส่วนมากจะเห็นลายมือกดด้านหลังจะเห็นลายมือเห็นลายนิ้วมือใช่ครับบางใช่ครับถูกต้องครับมาต่อฮะนี่ฮะอันนี้ก็ในลักษณะเดียวกันครับเป็นทูโทนครับเป็นชมพูกับขาวฮะฐานผ้าทิพย์ครับครับผมใช่ท่านก็จะใส่จินตนาการลงไปนะนี่ฮะอันนี้พางครับครับเป็นลายเส้นสวยเลยนะใช่ครับผมครับต่อมาฮะอันนี้นี่ๆๆๆอันนี้ลักษณะการเคลือบพระชุดมีกินนะฮะเราต้องแยกมี2อย่างเคลือบยางไม้กับเคลือบแล็กครับเคลือบแล็กก็แบ่งออกเป็น3ประเภทครับเคลือบแล็กบางเคลือบแล็กหนาไอ้เคลือบแล็กหนาเนี่ยฮะมีอยู่ตอนเนี้ยเท่าที่พบเจอมีอยู่3สีครับสีแดงสีน้ำตาลครับครับผมแล้วก็เป็นใสสีใสครับผมครับผมแล้วนี่คือทำไมออกเป็นทองๆนะเนี่ยอันนี้นะครับเอาขุนแผนแดงนะฮะมาปิดทองก่อนพอปิดทองแล้วเอาน้ำเคลือบแดงเคลือบอีกทีเคลือบผิวทองอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคุณเอฟจะเห็นว่าเป็นน้ำเคลือบสีแดงครับผมด้วยความแบบบรรจงในการสร้างของอาจารย์ลอยไม่ได้แค่เอาแลกเกอร์ใสๆมาเคลือบเท่านั้นยังต้องย้อมเป็นสีแดงอีกผสมสีแดงเข้าไปเป็นน้ำเคลือบอีกครับผมอันนี้ฮะสุดยอดสวยเลยนะใช่สวยเลยแล้วมีทองด้วยใช่ครับดูแปลกตาเลยใช่ครับครับนะอ่ะ
ต่อมาครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นลายพรางธรรมดาเนี่ยครับครับครับเริ่มจะพรางเป็นเสือแล้วฮะครับถ้าลายเสือจะชัดเลยนะนี่ชัดเลยนะใช่ครับชัดเลยไอ้ถือว่าแบ่งสีกันชัดเจนเลยครับผมครับต่อฮะอีกองหนึ่งครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับเป็นลายพรางครับผมเนี่ยแล้วนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ครับผมเด็ดพิมพ์ใหญ่ครับปิดทองครับผมแล้วก็ด้านหลังจานเปียกครับผมอ๋อจานเปียกเลยนี่คือลายมืออาจารย์ลอยนะครับใช่ครับรวมถึงชื่อวัดนี่อาจารย์ลอยก็เขียนด้วยนะฮะเขียนแบบพิเศษตรงมีนี้ใช่ครับคือจานเปียกอันนี้หายากมากครับครับครับผมอันนี้ครับนี่ครับที่ผมว่าลายเสือนี่นะนี่แบบนี้มาแล้วครับโอ้ดูเลยนี่เป็นลายเสือเลยนะเป็นลายเสือเนี่ยแหละครับนี่กว่าจะได้ลายนี้ไม่ใช่ผสมใช่ครับเพราะว่ากว่าจะได้ลายเนี้ยจะเป็นลายพางมาสมบูรณ์เพื่อจะผสมกับไม่สำเร็จอาจจะกลายเป็นลายพางไปใช่ครับแต่เนี้ยดูเป็นลายหนังเสือเลยใช่อันนี้คือยอดนิยมที่สุดแล้วฮะแล้วแถมมีปิดทองไปอีกฮะเนี้ยใช่ไหมใช่ครับปิดทองแค่องค์พังผมแล้วผมบอกแล้วว่าอาจารย์ลอยเนี่ยมีไม่ธรรมดาใช่ครับมีความสามารถเชิงช่างศิลป์เยอะมากครับต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้คืออันนี้ครับปิดทองเฉยๆปิดทองแล้วเคลือบใสครับพี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูจริงๆอ่ะน้ำเคลือบใสผสมสีเหลืองนะฮะครับผมอ๋อใช่ครับใสอมเหลืองนิดนึงครับต่อมาฮะอันนี้อันนี้เป็นกีบบัวครับครับลายพรางลายพรางครับกีบบัวก็คือเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมบอกครับผมเป็นมีตะกั่วรองพิมพ์ด้วยฮะพิมพ์นี้ครับอันนี้ก็คือที่เอามานำเสนอวันนี้คือชุดพิเศษหมดของผ้าผงน้ำมันให้ดูไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเป็นของดีหาดูยากอันนี้ก็องค์นึงรัศมีดำใช่ครับส่วนมากเราจะเจอรัศมีดำในพิมพ์เล็กอกใหญ่แต่อันนี้พิเศษมาเจอในพิมพ์เล็กอกเล็กใช่ครับหายากอันนี้หายากจริงพบเจอแค่หนึ่งองค์นี้แหละครับอ๋อเหรอครับผมยังไม่จะไม่เจอองค์ที่สองนะฮะครับให้ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นซุ้มใหญ่เคลือบยางไม้ครับผมครับลายพรางด้วยป่ะครับพรางด้วยครับครับครับให้ผมสงสัยแล้วองค์นี้ยังองค์นี้พิเศษยังไงดูแล้วแบบธรรมดาเลยเคลือบบางแต่ไขว่านขึ้นครับอ๋อไขว่านนี่คือไขว่านอันนี้คือเคลือบบางธรรมดาเนี่ยแหละครับครับผมครับอ๋อแต่ขึ้นไขว่านงั้นเถอะใช่ครับส่วนอันนี้กำลังเป็นที่นิยมณตอนนี้คือก้นคกทำไมฮะคือก้นคกเนื้อก้นคกนะฮะส่วนมากถ้าเป็นผงน้ำมันธรรมดาจะแก่น้ำมันตังอิ๊วก็เป็นสีน้ำตาลแต่อันเนี้ยจะมีมวลสารขึ้นครับผมเพราะว่าก้นคกละใช่ก้นคกนะแล้วด้านหลังก็จะปรากฏลายอ่อนๆครับเนี่ยครับอันนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมครับเพราะว่าผู้ที่เอาไปใช้ก็เห็นมวลสารชัดเจนว่าอาจารย์ลอยได้ใส่มวลสารอะไรลงไปแล้วมันขึ้นไขว่านด้วยป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับครับสักองค์นึงนี่ครับผมอันนี้เคลือบแดงเคลือบแดงครับเคลือบแดงธรรมดาครับก็ดูแล้วไม่ธรรมดานะฮะดูแล้วไม่ธรรมดามีลูกเล่นมีอะไรครับผมฮะทั้งหมดนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นรุ่นที่แบบพิเศษขึ้นมาพิเศษขึ้นมาค่านิยมก็มากขึ้นไปมากขึ้นมากกว่ารุ่นธรรมดาเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์หลายเท่าตัวเลยครับเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมครับครับผมเพราะจำนวนการสร้างก็น้อยแล้วลู่เล่นก็แล้วแต่อย่างเนี้ยสวยจริงลายเสือลายเสือนี่คือที่สุดแล้วใช่ครับเพราะว่ากว่าอาจารย์ลอยจะทำลายพังให้สำเร็จเป็นลายเสือได้นะฮะก็คงจะเสียลายพังไปหลายองค์แล้วตอนที่ครูแตกเนี่ยเจอลายเสือเยอะไหมไม่เกิน50แล้วส่วนใหญ่ลายเสือจะอยู่กับพระรุ่นไหนขุนแผนกับสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยที่จะเห็นมีแค่2พิมพ์เท่านั้นมีแค่2พิมพ์ที่อื่นไม่มีครับเนื่องจากขนาดหรืออะไรก็ตามแต่นะมันอาจจะไม่เหมาะกับการผสมใช่ครับอันนี้ผสมแล้วก็เห็นเลยชัดเลยนะฮะใช่ครับสวยงามนะครับอ่ะคุณเอกครับฝากคุณผู้ชมหน่อยเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะสนใจเนี่ยเก็บพระเครื่องของอาจารย์ลอยใช่ครับต้องยังไงมีคอนเซปต์ง่ายๆเลยครับครับมีคอนเซปต์ง่ายๆของพระผงน้ำมันมีกลิ่นนะครับต้องลองใช้ถึงจะรู้ว่ามีกลิ่นจริงหรือเปล่าอันนี้คือคอนเซปต์แล้วอยากจะติดตามข้อมูลก็เข้าไปในกลุ่ม Facebook เลยครับครับวัตถุมงคลอาจารย์ลอยนะครับครับพิมพ์แค่นี้เลยเดี๋ยวขึ้นมาเลยเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับแล้วก็หรือใครสนใจอยากจะไปพูดคุยขอประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ใช่ในเฟซได้เลยครับฮะแล้วไปเจอคุณเอกได้ไหมได้ครับอยู่ที่ร้านผมก็ไปมานครสวรรค์กับเนี่ยฮะสารตาเนี่ยแหละครับอ๋อครับผมหรือว่าจะมาเจอในพิธีทอดพระป่า
วันที่16ตุลาคมครับผมที่เป็นงานปีรายใหญ่ปีนี้ที่จะขยายศาลใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณคุณเอกมากๆครับนะที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็นำของดีหาชมยากมาให้ได้ดูกันครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องนะฮะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของอาจารย์ลอยโคงเงินได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเอกลาไปก่อนสวัสดีครับ